จาระจานลึกจานลงไปจานลงไปเนี่ยคือปักลงไปนั่นเองฉะนั้นนี่คือสภาวะเนี่ยวิตกแล้วก็วิจารวิจารก็คือการปักนั่นเองซึ่งมีความหมายเดียวกับสติสัมปชัญญะนี่คือสติสัมปชัญญะก็คือปักฐานเข้าใจนะคะฉะนั้นสามคำนี้เนี่ยสติปักฐานวิตกวิจารสติสัมปชัญญะหมายถึงสภาวะเดียวกันหมดสภาวะเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปแปลเนี่ยสติหมายถึงระลึกรู้เนี่ยเข้าใจไหมถามจริงระลึกรู้ถ้าตัวหนังสือนะมันเข้าใจยากอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้คุณเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะทีนี้ตรงนี้เรามาทำความเข้าใจเนี่ยให้ชัดเจนเมื่อวานนี้พูดตรงนี้ป่ะเมื่อมีการก้าวเท้าออกเดินก็มีวิธีการหลากหลายนะคะเช่นบริกรรมพวกนี้คือเทคนิคทั้งนั้นบริกรรมเคลื่อนมือสั้นจังหวะแบบของหลวงพ่อเทียนนะคะเดินจงกรมเนี่ยช้าๆสแกนหัวจดเท้าอันนี้ของท่านอาจารย์โกเอนก้านะคะตบตีตีทุบๆเนี่ยอันนี้ของอาจารย์สุภวรรณเคลื่อนลูกประคำนะคะหรือที่ดิฉันเพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้หรือเปล่าหลวงพ่อวิโมกนะคะสอนเทคนิคอย่างนี้ว่าอย่าหลับตาให้ลืมตาลืมตาแล้วก็อย่ากระพริบจ้องไปข้างหน้า1นาทีเนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยบอกว่ารวบเลยข้างในนะจ้องไปข้างหน้าคุณลองทำดูพวกนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคนี่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่จะช่วยเราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นฉะนั้นเรื่องเทคนิคอย่างนี้คุณอย่ามาคอมแพร์โน้ตน่ะนะว่าของท่านอันนี้ดีกว่าอันนี้เน้นดีกว่านี้ไม่ใช่เทคนิคอ่ะมันดีทั้งนั้นเทคนิคมันดีทั้งนั้นแต่คุณต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่การถึงนะคะเมื่อถึงแล้วคุณจะต้องหยุดทำเองเหมือนกับพายเรือถึงฝั่งคุณต้องทิ้งเรือฉะนั้นใครที่บริกรรมนะคะถึงจุดหนึ่งคุณจะหยุดเองมันจะหยุดเองโดยธรรมชาติเลยอะนะคะตบตีตีทุบๆก็ใช่เนี่ยทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเจอรี่หายแล้วถึงวิมุตติสุดแล้วคุณหยุดทำได้นั่งเฉยๆได้เดินจงกรมก็เช่นกันเนี่ยเดินไปเนี่ยถึงจุดนึงมันจะสงบเนี่ยนั่งนิ่งคุณก็นั่งลงดับได้ที่จะเข้าสู่องค์ฌานนะคะเข้าสู่เนี่ยปิติสุขเอกคตานะคะทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเทคนิคอันไหนเหมาะกับเราก็คือเทคนิคอันไหนเนี่ยทำแล้วเอาเจอรี่ออกได้ง่ายพบกับวิมุตติสุขได้เร็วนั่นคือเทคนิคที่เหมาะกับเรานะคะคุณไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าเทคนิคอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนั้นไม่ดีไม่ต้องเพราะว่าเทคนิคมันจำเป็นต้องมีหลายอย่างที่จะรองรับเนี่ยนิสัยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนี้ไม่ชอบอย่างนั้นแต่ทำยังไงก็ได้ขอให้เข้าถึงวิมุตติสุขได้เร็วเป็นใช้ได้เข้าใจนะคะฉะนั้นเนี่ยมาดูนะคะนี่คือลักษณะขององค์ฌานลักษณะขององค์ฌานเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้พอหลับตาแล้วอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานนะคะในธรรมวินัยอย่างนี้นี่คือแลนด์สเคปทิวทัศน์ของข้างในมีแค่นี้เองนะคุณอย่างงงถ้าหลับตาแล้วโลกข้างในเนี่ยถ้าคุณเนี่ยทำตามหลักการของสติปัฏฐานมีแค่นี้เองก็คือว่าเมื่อมีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ก็คือเอาสติมาปักที่ฐานเข้าใจไหมพอมีสติปักที่ฐานแล้วสิ่งที่จะตามมาตรงนี้คือการก้าวนี่คือการถึงละไม่เกี่ยวกับคุณละหน้าที่ของคุณคือก้าวยกเท้าก้าวออกไปแต่การที่ตัวนี่โยกไปข้างหน้าเป็นผลของการยกเท้าออกไปถ้าเป็นเรื่องของรูปธรรมเนี่ยกายภาพมันเห็นได้ชัดแต่นี่เป็นการก้าวเดินของใครคะตัวไหนคะตัวกายตัวใจเป็นตัวใจอ่ะมันนามธรรมอ่ะมองไม่เห็นอ่ะดิฉันจึงต้องอธิบายเข้าใจมั้ยตรงนี้เนี่ยนี่คือการก้าวเท้าออกเดินของตัวใจก้าวเท้าออกเดินพอก้าวเท้าออกก็ต้องมีการถึงตรงนี้ก็คือผลล่ะก็คือปีติตรงนี้คุณจะทำให้เกิดเองไม่ได้เข้าใจมั้ยไม่เกิดเองไม่ได้ถ้าคุณให้มันเกิดคุณต้องวิตกวิจารณ์เท่านั้นให้มีวิตกวิจารณ์เท่านั้นปีติตรงนี้หลากหลายมากในที่นี้เนี่ยทุกคนต้องมีประสบการณ์ของปีติทั้งสิ้นเลยบางคนอาจจะนั่งแล้วตัวลอยเห็นแสงจ้าเห็นสีแจ๊ด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 นะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวโหดตัวอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยเรื่องอย่างนี้นะคะดิฉันเนี่ยตอนสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะเนี่ยลูกศิษย์เขาก็เยือนอย่างเงี้ยแล้วดิฉันเนี่ยก็หลับตาเนี่ยสอนเข้าใจไหมนะคะในขณะที่กำลังพูดอยู่แท้ๆโอ้โหปิติมีความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันใหญ่เนี่ยคับห้องแล้วก็โคตรอย่างเงี้ยอยู่ตั้งนานเนี่ยในขณะที่พูดเนี่ยปิติตรงนี้เราบังคับมันไม่ได้คือเพราะมีวิตกวิจารปิติก็เกิดนะคะปิติก็เกิดฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะบางคนอาจจะกลัวไม่ต้องกลัวถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดอยากจะจบมันก็หายไปมันก็ลืมตาขึ้นมามันก็หายไปละมันตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะปิติมาแล้วมันก็หายไปนะคะบางคนอาจจะตัวลอยตรงนี้ฉะนั้นเรายังไม่ต้องพูดถึงมากเน้นตรงนี้ตรงแต่ตรงนี้หลากหลายนะคะแล้วก็มาถึงสุขตรงนี้ก็คือวิมุตติสุขนะคะเนื่องจากการหายไปของเจ้าไหนคะของใครของเจอรี่ที่มันหายไปแล้วก็สุขเอกคตาตรงนี้เนี่ยมันเรื่องเดียวกันเลยล่ะมันไม่มีบอดเดอร์ไม่มีภูมิแดนบอกว่าอันนี้สุขแล้วเดินมาตรงนี้เอกคตาเรื่องเดียวกันวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยในขณะนั้นน่ะใจของคุณเนี่ยปักหลักแน่นเลยเป็นหนึ่งมันไม่หลุดหลีกไม่โลเลล่ะเพราะฉะนั้นพอเจอรี่หายไปคุณจะนิ่งสภาวะพวกนี้นะเกิดกับคนที่นั่งดูลมหายใจเล่นๆก็ยังเกิดเนี่ยตอนที่พระเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอายุยังตัวน้อยๆอ่ะเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นน่ะที่พ่อก็ไปไถนาพ่อไปไถนาเขาเรียกอะไรนะไปแลกหมาขวัญใช่ไหมพ่อไปไถนาลูกก็ไปนั่งใต้ต้นไม้นั่นน่ะใช่ไหมแล้วท่านก็นั่งของท่านเนี่ยเล่นๆท่านก็เข้าฌานเลยแหละถึงสุขเนี่ยถึงเอกคตาตรงนั้นน่ะตรงนี้ถึงแม้คุณไม่มีปัญญาอะไรนะไม่มีปัญญาเนี่ยลองไปนั่งเล่นๆฝรั่งทำอย่างนี้เยอะเนี่ยตรงนี้มันเป็นกลไกของธรรมชาติกลไกของธรรมชาติแค่โฟกัสลมหายใจหน่อยเนี่ยคุณสามารถเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยวิมุตติสุขเอกคตาอุเบกขาเนี่ยได้ง่ายมากแต่ขาดปัญญาคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันสงบอย่างคนไปเล่นไทเก๊กที่สวนลุมนะคะเนี่ยไทเก๊กพวกนี้ดิฉันไปเรียนมาจากสวนลุมนะคะพวกอาแปะอาม่าอาซิมอะไรเนี่ยขอให้เขาเนี่ยนะสอนให้เราไม่ได้ขอเราเขาก็เป็นกลุ่มนั่นแหละนะแล้วก็เปิดเพลงอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วดิฉันเนี่ยตอนรุ่นแรกๆเลยเนี่ย18ท่าที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะคะเขาทำแบบช้าๆนะมีดนตรีที่มันช้าๆเนี่ยแล้วเราก็ทำไปพอทำไปเท่านั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาดิฉันก็เข้าถึงความสงบเลยเพราะนี่คือท่าเหมือนกับเดินจงกรมนั่นแหละเพราะถ้าเราหายใจลึกๆเคลื่อนไหวช้าๆสติถูกผลักเข้าฐานอย่างเป็นธรรมชาติตัวใจถูกผลักเข้าบ้านพอถูกผลักเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะเกิดเนี่ยสมาธิเกิดวิมุตติสุขเกิดเอกคตาโดยธรรมชาติมากเลยธรรมชาติมากเลยฉะนั้นพวกที่ทำที่สวนลุมนะคะโดยเฉพาะเนี่ยไทเก๊กเนี่ยพวกนี้ช้าๆพวกนี้คนที่ทำก็จะติดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพอทำแล้วข้างในของเขาสงบแล้วเขาติดสงบอันนั้นเขารู้ว่าสภาวะสงบที่ไม่มีเจอรี่มันดีกว่าที่มันวุ่นวายกับเจอรี่เขารู้ปัญญาตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเท่านั้นน่ะเขาจึงเอาตรงนี้เนี่ยมาเชื่อมกับการรำไทเก๊กไม่ได้ต้องไปรำไทเก๊กไม่ได้อย่างอื่นไม่ให้มายุ่งรำไทเก๊กหรือไม่อย่างนั้นนะเวลาที่คุณไปเข้ายิมอ่ะผู้ชายเนี่ยไปเทรดมิลไปอะไรต่ออะไรจิ๊กจักไปว่ายน้ำไปจ็อกกิ้งอะไรพวกนี้คุณคิดว่าอะไรในขณะที่คุณกำลังทำพวกนี้หรือว่ายน้ำเนี่ยเล่นน้ำในทะเลพวกนี้น้ำตกสู้เจอรี่คุณเข้ามาไม่ได้คุณรู้ไหมคุณลองไปสังเกตสิตัวใจของคุณถูกผลักเข้าฐานทันทีเลยพอถูกผลักเข้าฐานก็คือกลับบ้านตรงนั้นเจอรี่หายไปตรงนั้นน่ะคุณรู้สึกดีคุณลืมปัญหาของตัวเองไปคุณลืมปัญหาแล้วคุณรู้สึกมันรีแลกซ์มันรีแลกซ์เพราะเจอรี่หายไปเพราะไอ้ท่าออกกำลังกายพวกนั้นน่ะตัวใจถูกผลักเข้าบ้านเข้าใจไหมคุณจึงรู้สึกว่ามันดีไงมันมีหลักแล้วคุณจึงรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องไปยิมฉันต้องไปออกกำลังกายฉันต้องไปว่ายน้ำฉันต้องไปวิ่งฉันต้องไปขี่จักรยานเพราะในช่วงนั้นคุณลืมปัญหาของคุณค
คุณก็เลยมาคอนเนคเนี่ยมาประสานกับเรื่องการออกกำลังกายเข้าใจไหมคะแต่โดยหลักการเนี่ยมันก็คือเจอรี่หายไปเพราะตัวใจถูกฝักเข้าบ้านนะคะโอเคฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือแลนด์สเคปเนี่ยคือทิวทัศน์เนี่ยพอหลับตาแล้วอะมีแค่นี้เองนี่คือลักษณะขององค์ฌานนะคะคือถ้าคุณเนี่ยใส่เหตุปัจจัยเข้าไปคือมีวิตกวิจารพวกนี้จะต้องตามมาตามมาเนี่ยเป็นขบวนเลยต้องมีปิติแล้วปิติหายไปแล้วก็สุขเอกคตาตรงนี้สุขเอกคตาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือองค์ฌานที่4องค์ฌานที่4ตรงนี้พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานเข้าใจมั้ยตรงนี้จึงสำคัญมากเลยที่คุณเนี่ยจะต้องรู้เดี๋ยวบ่ายนี้บ่ายนี้หรือคืนนี้เราจะมาฝึกเรื่องนอนสมาธิแต่บางคนยิ้มเลยอยากนอนตั้งนานแล้วแล้วก็จะมีบางคนก็กลนไปเลยกลนไม่รู้เรื่องรู้ราวคุณหลับสบายมากหลับสนิทสบายมากแต่บางคนเนี่ยพอหลับตาแล้วก็เห็นภาพรู้ตื่นภาพรู้นะคะตื่นนะคะแล้วก็ยังอยู่กับลมหายใจได้คุณก็สามารถเข้าสู่องค์ฌานได้นะคะเนี่ยเข้าสู่องค์ฌานได้คุณฝึกนอนสมาธิเนี่ยนะคะบ่อยๆนะจนกระทั่งเนี่ยธาตุรู้เนี่ยรูปกับนามเนี่ยกายกับใจตรงนี้เนี่ยมันแยกจากกันได้แล้วภาคหลังเนี่ย 2-3 ปีหลังดิฉันเห็นตัวเองกลนก็คือธาตุรู้อะธาตุรู้ตรงเนี้ยตัวเองกลนถ้ากลนเนี่ยแสดงว่าตัวกายเนี่ยตัวกายพักผ่อนอยู่ก็คือนอนอะพักผ่อนอยู่แต่ธาตุรู้ตัวนี้สามารถเห็นตัวนี้กลนก็แสดงว่าตัวนี้ยังตื่นอยู่ตัวนี้ยังตื่นอยู่นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็เห็นตัวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันอะไรเพราะไม่เป็นเปลือกอะมันเป็นเปลือกอะตัวนี้คือตัวจริงเนี่ยของเราเข้าใจไหมฉะนั้นพวกนี้เป็นสภาวะพวกนี้คุณต้องไปดูเองนะคะมันก็แปลกดีฉะนั้นตรงนี้นะคะสำคัญมากคุณไม่ต้องไปงงนะคะจุดที่จะสร้างปัญหาคือตรงนี้เมื่อคุณเนี่ยนะคะเข้าถึงวิมุตติสุขแล้วคุณไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนิ่งแล้วฉันทำไงต่อรู้ทำอะไรต่ออ่ะมาบริกรรมพุทโธใช่ไหมเพราะว่าไม่มีปัญญาหัวหอกไม่มีปัญญาหัวหอกรู้ว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานสุขใดยิ่งกว่านิพพานไม่มีใช่ไหมนะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องให้รู้ว่านี่คือวิมุตติสุขคือนิพพานแล้วถ้าถึงนิพพานแล้วตรงนี้คือจุดฟูลสต็อปละจุดฟูลสต็อปของการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยทางธรรมเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมีท่ามกลางมีบั้นปลายบั้นปลายต้องมาลงที่นิพพานไม่ว่าเรื่องของโลกไม่ว่าเรื่องของธรรมทุกอย่างจะต้องมาลงที่สัจธรรมสูงสุดที่ผู้เจ้าสมมติเรียกคำนั้นว่านิพพานมันต้องมาลงที่นิพพานตรงนี้เป็นหมดแล้วพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลละคุณจะไปเหนือไม่มีอะไรไปเหนือกว่านี้ได้อีกแล้วจบตรงนี้ฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยถึงวิมุตติสุขแล้วแล้วก็ให้รู้ว่าตรงนี้คือนิพพานเสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยตรงนี้รับรู้สักแต่ว่าตรงนี้คุณลุกขึ้นมาได้เลยพอละไม่ต้องนั่งต่อก็ได้ก็ใช่ไหมไม่ต้องนั่งต่อก็ได้หรือจะนั่งต่อก็ได้ให้ดื่มด่ำเนี่ยกับสภาวะแต่คุณต้องมีปัญญารู้ว่านี่คือนิพพานละทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีปัญญาหัวหอกอันนี้ให้กับคุณปัญหาจะเกิดตรงนี้ณจุดนี้เพราะว่าพอหลับตาแล้วดูลมหายใจตรงนี้เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องผ่านปิติทุกคนจะต้องมาถึงตรงสุขตรงนี้มันเป็นกลไกกลไกธรรมชาติทางฝ่ายนามเมื่อมีการเดินไปอย่างนี้เหมือนกับน้ำขึ้นสูงต้องตกสู่ที่ต่ำมันเป็นกลไกทางฟิสิกส์เนี่ยแต่ฝ่ายธรรมเข้าใจไหมมันไปเหนือกว่านี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีปัญญาหัวหอกตรงนี้แหละที่จะเป็นทางเลี้ยวไปสู่เรื่องของสมถะเรื่องของการพัฒนาให้มีฤทธิ์โดยเฉพาะใครก็ตามที่เอาของเก่ามามีของเก่ามาโอ้ตรงนี้พอเจอรี่หายไปพลังตรงนี้อ่ะมันสมรรถภาพของมันเนี่ยสูงมากเลยสภาวะที่เป็นประพัสสอนเนี่ยจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้ตรงนี้ธาตุรู้ตัวนี้ consciousness ตัวนี้เนี่ยพอมันเอาเราเอาขยะของเจอรี่ออกไปเนี่ย
ไอ้ความสามารถของมันเนี่ยสูงมากแล้วจะเดินไปทางไหนก็ได้ทั้งนั้นนะเดินไปทางไหนก็ได้ยังเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยทำอะไรอ่ะเข้าใจไหมเพราะเขายังเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เขาพัฒนามาถึงตรงนี้ได้เขาก็เลยเลี้ยวไปสู่การพัฒนาฤทธิ์เรื่องของโลอะไรอ่ะโลกียะก็เรียกโลกียะฤทธิ์ใช่ไหมอุ้ยรีบเอาไอ้นั่นมาเสียบซิหมดหมดละไม่ใช่หมดหมดไอ้จุ๊ดนะคะนะคะเขาก็เลยกลายเป็นเนี่ยพัฒนาเนี่ยจนกระทั่งสามารถเอาไปนั่นได้อ่ะนะคะเอาให้เจ้าชายชาติศัตรูเนี่ยมายอมเขาได้ก็เนื่องจากจุดนี้นี่แหละจุดของวิมุตติสุขตรงนี้แต่ขาดปัญญาไม่รู้ว่าตรงนี้คือนิพพานนะคะแล้วก็ยังขาดองคุณเนี่ยอื่นๆเนี่ยของความเมตตากรุณานะคะฉะนั้นใครที่เอาของเก่ามานะคะก็จะพอไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่รู้ทำไงต่อเพราะมันนิ่งแล้วอะมันนิ่งแล้วมันก็สบายตรงนี้อะก็จะสามารถเนี่ยนะพลัดเนี่ยนะไปสู่เนี่ยเรื่องของสมถะภาวนาเนี่ยได้ก็คือเนี่ยดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญจายันอะไรตรงนี้เนี่ยหายไปแต่ไม่มีปัญญาลึกดิ่งเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหามันเกิดว่าคุณไม่สามารถนั่งอย่างนี้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคุณถึงจุดหนึ่งอาจจะนั่ง10ชั่วโมง10วันอะไรแต่อะไรยังไงคุณก็ต้องลืมตาขึ้นมาต่อสู้กับโลกแต่พอสภาวะเนี่ยสงบตรงนั้นน่ะเสื่อมไปคุณไม่รู้ที่จะทำเนี่ยสักแต่ว่าเนี่ยตรงนี้ฐานที่4นะพอใครมาปี๊ดมาคุณก็ปี๊ดกลับเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีตัวอย่างที่ดิฉันเนี่ยก็เจอมานะคะเขาเล่าให้ฟังเจ้าของเขาเล่าให้ฟังเองเช่นนี้เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาบอกว่าเข้าไปเข้าคอร์สนะคะเข้าคอร์สเนี่ยที่จะต้องออกไปเนี่ยฝึกเนี่ยนะหลายวันนะ 7-8 วันอะไรอย่างนี้น่ะแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็กลับมานะคะเขาบอกว่าในขณะที่ 7-8 วันตรงนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะรู้สึกเนี่ยดีมากเลยนะดีมากเลยสงบเนี่ยข้างในเนี่ยนะสงบเนี่ยเย็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอจบคอร์สของการปฏิบัติก็เริ่มขับรถเนี่ยเข้ากรุงเขาบอกว่าแค่ขับรถเนี่ยนะเข้ากรุงเนี่ยเริ่มเห็นเมืองเนี่ยข้างในที่สงบตรงนี้เนี่ยเริ่มกระเพื่อมน่ะกระเพื่อมแล้วพอเข้ากรุงเทพการกระเพื่อมก็ยิ่งมากขึ้นเข้าใจไหมพอมาถึงคอนโดของเขาบอกเขาพอแล้วเขาอยากที่จะขึ้นห้องให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะมันเนี่ยกระเพื่อมมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตรงหน้าลิฟต์ของเขาเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังทำอะไรแถวนั้นอยู่นะในลิฟต์นอกลิฟต์อะไรทำอยู่เขาบอกเขาเข้าไปในลิฟต์เนี่ยนะเครื่องมือของคนงานทั้งหลายเนี่ยนะเขาถึงขนาดปี๊ดแล้วเขาใช้เท้านี่นะเหยียบกระทืบพวกเนี่ยแบบปี๊ดเลยสุดเลยถึงอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเข้าไปถึงห้องของเขาเขานั่งแล้วเขาร้องไห้ใหญ่เลยเขาบอกก็เป็นคนบาปหนามากบาปหนามากดูซิไปเข้าคอร์สอบรมเนี่ยสงบเนี่ยนะตั้งกี่วันแค่กลับมากรุงเทพเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยเขาปี๊ดแตกเลยเขาแตกเลยอ่ะดิฉันฟังแล้วคือตรงคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์อะไรของดิฉันเพียงแต่เพื่อนกับเพื่อนของเพื่อนเนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะพอดีไปทานข้าวด้วยกันเขาเล่าให้ฟังดิฉันตอนนั้นยังสอนใหม่ๆดิฉันก็เลยคือฟังเฉยๆแต่ข้างในอ่ะมีเจอรี่บอกว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาขาดก็คือฐานที่3กับที่4เข้าใจไหมฐานที่สอนมากที่สุดนะคะในโลกนี้ในเรื่องวิปัสสนาคือฐาน1กับ2โดยเฉพาะอานาปาเนี่ยสอนโอ้โหมีกันตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แล้วคุณนะคะแต่หลังตรัสรู้สิ่งที่ใหม่ก็คือวิปัสสนาคือสติปัฏฐาน4แต่อย่างไรก็ตามฐาน1 2สอนมากที่สุดเข้าใจมั้ยเนี่ยเรื่องบริกรรมเรื่องเดินจงกรมนะยกมือสร้างจังหวะสแกนหัวจดเท้าฐาน1 2ทั้งสิ้นฐาน1 2ทั้งสิ้นฐานที่3สอนน้อยลงละน้อยลงละนะที่เด่นเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ที่คือหลวงพ่อประโมทนะสอนให้ดูจิตตรงนี้คือฐานที่3แต่ถ้ายังแยกประธานออกจากกรรมไม่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเรื่องของการ
ท้าทายให้มันดูจริงๆเนี่ยเนี่ยในที่นี้น่ะที่เปิดเพลงก็เพื่อให้ฝึกผ่านที่3เนี่ยนะเสียงผ่านสะพานหูเข้ามาแล้วนะกลายเป็นเจอรี่จิกเรายังไงขวนเรายังไงกระเพื่อมยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องให้เห็นแล้วก็เนี่ยใช้ตาใจเนี่ยนะสู้กับเจอรี่เลยเห็นไปที่ตรงนั้นแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้คือเนื้อแท้ๆของฐานที่3ที่คุณจะต้องมองให้เห็นถ้าคุณมองไม่เห็นตรงนี้คุณปล่อยวางอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหรอกคุณปล่อยวางพวกนี้เนี่ยเขาเรียกคลีเช่ก็คือฟังแล้วสวยงามแต่ทำไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมที่พระสอนตามประเพณีเอาโยมทุกอย่างเป็นอนิจจังนะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะปล่อยวางทำได้ง่ายนะโลกมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเมืองไทยไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะมันปล่อยไม่ได้เพราะมันปล่อยไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เห็นไอ้กลไกข้างในเนี่ยคุณจะปล่อยได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าเจอรี่ทำยังไงแล้วแมวทอมจะต้องแกร่งพอที่จะเห็นตรงนั้นพอเห็นเนี่ยคุณจะซาตอรี่คุณจะถึงบางอ้ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเจอรี่มันหลอกเราอย่างไรคุณจึงจะเนี่ยเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาที่เราเรียนกันเนี่ยก็คือสุตตะใช่ไหมสุตตะก็คือเอาฟังอ่านอะไรต่ออะไรนะจินตามยปัญญาคือเอาอ่านแล้วก็มาคิดใคร่ควรตามเหตุตามผลนะมานั่งแปลกันนั่งอะไรเนี่ยคอมแพร์โน้ตกันซึ่งมันก็ให้ปัญญาอย่างนึงแต่มันยังไม่ถึงที่สุดปัญญาที่คุณต้องมีคือภาวนามยปัญญาเนี่ยดิฉันก็เลยพาทำนะคะถ้าดิฉันไม่ทำดิฉันสอนคุณไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้ดิฉันต้องทำพร้อมไปกับคุณน่ะแล้วก็เอาสภาวะข้างในเนี่ยเอาสภาวะข้างในอ่ะนะมาพูดเนี่ยเพราะเนี่ยคือความรู้ทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีข้างในดิฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วจินตนาการก็ไม่ได้ทั้งที่รู้แต่ว่าจินตนาการไม่ได้มันต้องพูดจากสดฉะนั้นทุกครั้งมันเหมือนกับแผ่นเสียงอะไรตกร่องแต่มันไม่ตกร่องมันเกิดใหม่ตลอดเวลาลมหายใจเก่าๆทุบๆตีเก่าๆแต่มันเป็นของใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยของใหม่ตลอดเลยนะคะโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่าคุณต้องมีปัญญาหัวหอกมาดูภาพนี้นะคะสภาวะนี้เนี่ยนิ่งแล้วทำไงต่อทุกคนมีดิฉันเจอสภาวะนี้ตั้งแต่เป็นนักศึกษาอยู่ธรรมศาสตร์ไม่รู้ทำไงต่อรู้ดีเลยฐาน1 2 3ทำไงนะคะตัวเพ่งของฐาน1 2 3ทำไงรู้ดีเลยแต่ฐาน4อะไรดิฉันไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะทำต่อเนี่ยไม่ได้ลองมาดูนะคะ3คนนี้ก็คือคนเสื้อขาวนี่ก็คือกลุ่มขนโคกลุ่มไข่เจียวเรารู้กันนะคะอันนี้โค้ดลับเนี่ยของซุปเปอร์วันกับลูกศิษย์เรียกขนโคไข่เจียวขนโคนี่คนข้างนอกยังพอรู้แต่ไข่เจียวนี่วอดนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มไข่เจียวที่จิตกับใจเขาอินุงตุงนางไม่รู้อะไรแต่อะไรนะคะแล้วก็คนใส่เสื้อแดงก็คือคนที่ทำสมาธิเป็นนะคะแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญานะคะแล้วก็แต่ทำได้นั่งได้สงบนะคะแต่คนใส่เสื้อเขียวเนี่ยนะเขาก็มีทั้งพลังสมาธิและมีปัญญารู้ว่าประตูนี้คือทางออกประตูนี้คือทางออกถ้าในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นเขาจะสามารถเนี่ยออกประตูนี้ได้ที่จะหนีภัยเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟไหม้ห้องขึ้นมาคนที่จะตายก่อนคือคนไหนสีอะไรเสื้อสีอะไรสีขาวตายก่อนเพราะเขาไม่มีโปรเทคชั่นเลยเห็นไหมเขาไม่มีโปรเทคชั่นอะไรทั้งสิ้นเลยป้องกันตัวเองไม่ได้เลยเห็นไหมคือคนที่ตายก่อนแต่คนที่จะตายคนที่สองก็คือคนใส่เสื้อสีแดงนะคะแน่นอนเขามีพลังสมาธิที่เขาเรียกว่ามีเนี่ยมีฌานอะไรเนี่ยแต่ถ้าขาดปัญญาเขาก็หนีไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าประตูนี้คือทางออกได้แล้วฌานตรงนี้นะคะฌานจากสมถะภาวนาเนี่ยดิ่งเข้าไปลึกเนี่ยมันเสื่อมได้เข้าใจไหมนะคะอย่างที่บอกอะว่าเนี่ยสมัยนู้นอะที่
ครั้งพุทธกาลเนี่ยมีสาวกที่เหาะเหินเดินอากาศอะไรได้แต่ล้มมองลงไปไปเจออะไรเห็นผู้หญิงอะไรหรือไงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตัวดีเนี่ยจะไม่ชันเสื่อมเนี่ยนะชันเสื่อมทันทีเลยตกลงมาทันทีเลยนะคะฉะนั้นชานตรงนี้เนี่ยมันเสื่อมกันได้โดยเฉพาะใครที่เนี่ยนะชอบปลีกวิเวกนะไปอยู่คนเดียวอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เนี่ยไปทำเนี่ยจนตัวเองสงบคนกลุ่มนี้จะเกลียดการเข้าเมืองจะเกลียดกันอยู่ในระหว่างหมู่กลุ่มเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้จะเกลียดเขาจะไม่รู้จะปฏิบัติตัวอะไรกับใครยังไงนะคะเพราะเขาถนัดแต่เรียกว่านั่งปิดตาทำสมาธิแล้วมันดีอ่ะมันรู้สึกดีอ่ะดีแต่ไม่มีปัญญาไงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เขาทำก่อนตรัสรู้นี่คือเทรนในยุคก่อนการตรัสรู้ยุคนี้เขาก็ยังทำกันนะโยคีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ใช่ไหมเนี่ยนั่งกันเป็นวันเนี่ยมีนะคะคุณต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในแนวโน้มเนี่ยที่โน้มไปสู่สมถะนะคะก็คือเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยนะหลับตาสบายๆแล้วก็นั่งเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะบางคนเนี่ยนั่งแล้วจนกระทั่งตัวเนี่ยหายไปเลยเสียงก็ไม่ได้ยินเนี่ยมีนะที่จุฬาสมัยโน้นนะคะ เด็กวัยรุ่นเนี่ยพ่อเขาพามาเนี่ยให้ตบๆตีๆเนี่ยด้วยพลังสมถะของเขาเนี่ยกลบความเจ็บนี่หมดเลยเขาไม่เห็นความเจ็บนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณจะทำนะคะไม่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูรูปตรงนี้นะคะพลังสมาธิตรงนี้เนี่ยข้างใต้ของคุณเนี่ยมันมีพวกเจอรี่ต่างๆเห็นป่ะเห็นนะคะเนี่ยเจอรี่พวกนี้เนี่ยเยอะแยะเลยนะคะหลากสีพวกนี้ที่เขาเรียกว่าอนุสัยเคยได้ยินไหมอนุสัยก็คือกิเลสที่ดองในสันดานกิเลสเนี่ยมันมากับอะไรคะมากับอะไรคะมากับเจอรี่นะคะฉะนั้นสมาธิพลังของสมาธิมันไปกลบพวกนี้ได้พอกลบแล้วมันเหมือนกับบ่อมีไก่นะเหมือนกับโล่งๆมันไม่มีอะไรแต่พวกนี้เนี่ยมันถูกกดเอาไว้ไม่ได้เอาขึ้นมาคุณต้องวิปัสสนานะคะพอกดเอาไว้เนี่ยเวลาวันดีคืนดีถ้ามาเจอวิกฤตการเจอการท้าทายอะไรเนี่ยอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังพวกนี้เนี่ยคุณเสร็จเลยคุณทำอะไรกับมันไม่ได้คุณไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นฐานที่3คุณก็ไม่รู้จะทำยังไงฐานที่4ก็ยิ่งไม่รู้เนี่ยเก่งแต่ฐาน1 2เนี่ยจนกระทั่งลึกเข้าไปสู่เนี่ยที่เขาเรียกอัปปนาสมาธิฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทำเพราะถ้าเกิดการท้าทายเกิดข้อสอบอะไรขึ้นมาคุณทำต่อไม่ได้คุณเสร็จเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องกวนมันขึ้นมาแล้วสอนอย่างกี้นี้ที่เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยตรงนั้นแหละคือการกวนพวกอนุสัยขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเพลงเก่าๆเนี่ยในห้องนี้ใช่ไหมปีก่อนหรือปี2ปีมาก่อนใช่ไหมเปิดเพลงผู้ชนะสิทธิ์ผู้เข้าอบรมคนหนึ่งนะคะก็ให้นั่นทีหลังเขาบอกว่าเจอรี่เนี่ยนะมันเข้ามาเห็นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดแล้วมีคำว่าฆ่าพม่าดิฉันเชื่อว่าคนนั้นถ้าไม่เป็นทหารของกรุงศรีอยุธยาก็เป็นไปได้คงต้องเกิดในยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ต้องเป็นพม่าต้องสู้กับพม่าแน่นอนแหละต้องเคยสู้กับพม่าแน่นอนเขาใช่ไหมพวกนี้เนี่ยมันยังอยู่เนี่ยในสันดานเขาบอกเขาเห็นเลยนะเนี่ยต้องไปเผาเมืองแปลอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาบอกขึ้นมาหมดเลยเนี่ยมีคำว่าเกลียดพม่าฆ่าพม่าต้องฆ่าแล้วเห็นความโกรธความเกลียดเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมเพลงอันพวกนี้เนี่ยมันจะไปกวนเนี่ยสันดานของคุณเนี่ยนะขึ้นมากิเลสที่ดองในสันดานเนี่ยขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วคุณต้องจัดการกับมันแบบฐานที่3คุณต้องจัดการกับมันแบบฐานที่3ไม่ว่าความคิดอะไรนะคะไม่ว่าความคิดอะไรเลยอะที่มันเนี่ยนะถูกปลบเอาไว้คุณจะต้องเนี่ยถ้าคุณจะไปนิพพานนะคะพวกนี้จะต้องถูกกวนขึ้นมาถูกกวนขึ้นมาแล้วคุณจะต้องจัดการกับมันจัดการในแง่นี้ก็คือแมวทอมจะต้องแข็งแกร่งแมวทอมต้องแข็งแกร่งแล้วก็เผชิญหน้ากับมันเนี่ยไอ้เผชิญหน้ากับความคิดที่เจ็บปวดคือเรื่องที่ยากที่สุด
ยากที่สุดเลยความคิดที่เจ็บปวดเนี่ยเพราะความคิดที่เจ็บปวดอันนี้ไม่ต่างอะไรจากมีดคิดขึ้นมาทีนั้นมันกรีดทีหนึ่งคิดกรีดทีหนึ่งใครก็ตามที่มีความหลังอะไรที่มันเจ็บปวดเนี่ยนะคะอาจจะเคยถูก abuse ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมาก่อนนะคะหรือว่าถูกพ่อแม่ abuse หรือถูกอะไรก็แล้วแต่มีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเลยอ่ะในชีวิตของตัวเองแล้วบอกใครก็ไม่ได้ทุกครั้งที่มันขึ้นมาเนี่ยนะมันจะกรีดตรงนั้นน่ะเจ็บตรงนี้แหละมันเจ็บมากเลยอ่ะตรงนี้คือเรื่องวิปัสสนาที่คุณจะต้องจัดการกับมันให้ได้เข้าใจไหมคือตัวนี้จะต้องแข็งแกร่งตัวนี้จะต้องแข็งแกร่งพอแกร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำถึงจุดไหนจุดที่สามารถคิดและไม่เจ็บคือการเอาชนะมันตรงนี้ไม่ว่าความคิดอะไรถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรพวกประเภทขนโคไข่เจียวหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์นี่คือสาเหตุที่ต้องไปฆ่าตัวตายเพราะรับไม่ไหวเนี่ยแต่ละความคิดทั้งที่ไม่เห็นอะไรเลยนะเป็นลมแท้ๆเป็นคลื่นเป็นพลังงานเท่านั้นเป็นพลังงานเท่านั้นน่ะโอ้โหนี่คือความจีเนียสของพระพุทธเจ้านะคะที่เอาสติปัฏฐาน4เนี่ยมาให้ตรงนี้แหละคือกิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานคุณไม่ต้องหนีคุณมาต้องอย่าไปโอ้โหฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอย่าพูดไม่เอาแล้วคุณก็เดินหนีต่อจากนี้คุณไม่ต้องเลยคุณต้องเผชิญกับมันคุณต้องคอนฟรอนต์กับมันถ้าคุณไม่เผชิญกับมันแบบหมัดต่อหมัดสู้อย่างนี้สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้นะแล้วสามารถจะเห็นมันโดยที่มันหมดฤทธิ์หมดฤทธิ์เนี่ยตรงนั้นแหละคุณจึงจะหมดปัญหาได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณไม่หมดและตรงนี้คือยากที่สุดโดยเฉพาะใครก็ตามทุกคนนะล้วนมีซีเครตของตัวเองความลับของตัวเองที่จะบอกใครไม่ได้จนกระทั่งเอาไปกับความตายเลยทุกคนต้องมีทั้งนั้นเข้าใจไหมแต่ตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ตรงนั้นแหละคือจุดอ่อนของแต่ละคนจุดอ่อนของแต่ละคนที่คุณจะต้องเผชิญกับมันแล้วจุดที่จะทำได้คือฐานที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเอามันขึ้นมานะตอนแรกมันก็เจ็บตอนแรกก็เจ็บเรื่องเพลงนี้แหละดิฉันนะคะจากเมืองไทยไปตอนที่เป็นยุคปลายของสุนทราภรณ์ล่ะโอ้โหสวสมัยนั้นน่ะตอนนั้นไม่ใช่สวตอนนั้นยังสาวเข้าใจมั้ยยังสาวแล้วปลายสุนทราโอ้โหเอาเทปไปเนี่ยนะไปถึงอังกฤษคิดถึงแบบคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านคิดถึงแม่นะคิดถึงวัดคิดถึงกัลยาณมิตรคิดถึงท่านที่เราเคยไปอยู่ทุกอย่างโอ้โหมันเจ็บปวดไม่รู้จะปวดยังไงเลยนะคะแล้วฟังเพลงยิ่งฟังเพลงพวกนี้โอ้โหมันก็ยิ่งนะทุกอย่างแล้วดิฉันก็โลเลยนะโลไม่ฟังละนะคะเนี่ยเทปประมาณเนี่ยนะ 5-60 ม้วนโลไปพวกเพลงนะคะฟังแต่ธรรมะฟังแต่ธรรมะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งไหนลองเอาออกมาสิสุนทรภพเอาออกมาสิโอ้โหตรงนั้นแหละคือกวนเนี่ยกิเลสที่ดองในสันดานพวกเพลงโปรดๆเนี่ยของเราพอเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหตายข้างในเนี่ยถูกลากเข้าไปเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งมีความหลังเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์สมัย14ตุลาเหตุการณ์บางอย่างใช่ไหมยังหนุ่มๆสาวๆเพลงนี้กำลังฮิตโอ้ยทุกอย่างมันเข้ามาเนี่ยเป็นกระบวนเลยเข้ามาเป็นกระบวนเลยในหัวเนี่ยแล้วบางอย่างเนี่ยนะคิดขึ้นมาเนี่ยมันกรีดมันมีดที่มันคมตรงนี้เนี่ยเป็นความลับไม่ใช่ความลับของชีวิตตรงนี้เกิดจากธรรมวิจยะการอ่านเข้าใจไหมเนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยองค์แห่งการตรัสรู้ว่ามีการอ่านอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยดิฉันก็เลยฝึกไงทำซะจนอ่ะตรงนี้แหละนี่คือที่มาของเอาเพลงพวกนี้มาฝึกให้คุณฝึกเข้าใจไหมเพราะดิฉันเนี่ยฝึกตรงนั้นอ่ะดิฉันก็เลยสู้กับมันเลยสู้กับมันเลยก็คือฟังพยายามจะฟังจนกระทั่งเจอรี่พวกนี้ไม่มีผลจนกระทั่งเราสามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงจนกระทั่งข้างในเนี่ยนิ่งได้ตรงนั้นแหละคุณเข้าใจไหมซึ่งเป็นสงครามเนี่ยนะที่มันยาวนานมากเลย
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นนะคะคุณต้องให้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่3ปีไม่ใช่5ปี10ปี15ปี20ปี30ปีแล้วคุณต้องไม่หนีด้วยคุณต้องอย่าเอาเจอรี่ตรงนี้มากลบไม่พอไอ้ตรงนี้ขึ้นมาจะกรีดคุณอย่าเลี่ยงไปคิดแต่ในสิ่งที่ดีสวยๆงามๆคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคุณจะไปนิพพานไม่เข้าใจไหมคนข้างนอกอะที่เขาบอกว่าพวกไข่เจียวอะเขาบอกฉันไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเพราะเขามีพวกนี้เขาเอาตรงนี้กลบหมดเลยเขาจึงคิดว่าเขาไม่มีปัญหาเข้าใจไหมเพราะตรงนี้เนี่ยมันกลบได้ก็เลยเหมือนกับอุ้ยสบายก็ไม่ได้คิดแต่พอคิดตรงนี้เนี่ยกลบแต่พวกคุณเนี่ยจะกลบไม่ได้ถ้าคุณจะเป็นนิพพานคุณต้องเผชิญทุกอย่างเลยเผชิญทุกอย่างเลยตรงนี้มาก็สู้มันแบบหมัดต่อหมัดเลยแบบเพียวๆเลยคุณอย่าไปหนีมันเป็นอันขาดพยายามเนี่ยนะจ้องมันนะคะหายใจลึกๆใจกล้าๆเนี่ยนะสู้กับมันแล้วคุณต้องกล้าเป็นไงเป็นกันเลยเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเนี่ยปัญหาเรื่องลูกโอ้โหดิฉันคุณคิดว่าดิฉันไม่มีปัญหาเลยลูก3คนหลาน1คนไม่มีปัญหาก็ไม่ปกติแล้วต้องมีปัญหากันทั้งนั้นแหละโหยขันห้ามันตัวปัญหาก็เจอรี่มีอยู่ในทุกคนนั้นแต่ละคนสร้างปัญหาทั้งนั้นแหละแต่ดิฉันต้องกล้าถ้าดิฉันเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นรับใช้แต่คนเนี่ยในบ้านมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ดิฉันน่ะแต่หมายความว่าดิฉันเนี่ยกล้าที่จะทิ้งมาเนี่ย12เดือนเนี่ยดิฉันอยู่บ้านจริงๆเนี่ยประมาณ6เดือนมาอยู่เมืองไทยแล้ว3เดือนครึ่งแล้วในระหว่างอยู่อังกฤษที่ฉันก็ต้องไปเนี่ยเยอรมันก็10วันนอร์เวย์ปีนี้ก็ไปอีกเกือบ10วันใช่ไหมเนี่ยพวกฮอลแลนด์เนี่ยอีกตั้งเท่าไหร่2เที่ยวเนี่ยไปนู่นไปนี่อะไรต่ออะไรเปิดเสร็จลงไปแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณ6เดือนกว่าเท่านั้นแล้วในขณะที่แล้วคุณสามีก็อายุเท่ากับดิฉันก็เรียกว่าสวกันนะต้องดูแลเข้าใจไหมมันจะต้องเนี่ยแล้วแม่บ้านคือแม่บ้านแล้วที่นั่นเขาไม่รู้หรอกซูเนี่ยคืออาจารย์สุภวรรณไม่รู้คือเขารู้เหมือนกับไม่รู้คุณเข้าใจไหมครอบครัวของคุณสามียังคิดว่าดิฉันมาสอนไทยเก๊กมาเมืองไทยมาสอนไทยเก๊กคือมันเลยจุดที่จะอธิบายแล้วล่ะเลยจุดที่จะอธิบายแล้วก็ไม่ต้องอธิบายเขาให้คำถามลมมาเราตอบคำถามลมไปจบแค่นั้นคุยเรื่องอื่นแล้วไม่มีใครซักไม่มีใครถามไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะอ่านหนังสือเราไหมขอหนังสือไหมไม่มีฉะนั้นไม่มีมันมีรู้เขาคิดอะไรกับเราแล้วปล่อยไปไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องทำตัวเป็นซูกรีคือเป็นแม่บ้านเป็นคนต่างด้าวใช่ไหมที่มันไม่มีอะไรซึ่งมันก็เหมาะกับเราก็ในที่สุดมัน I am nothing จริงๆแต่พวกนี้นี่แหละถ้าคุณมีอีโก้สูงคุณจะอยู่ไม่ได้เลยคุณจะรับไม่ได้เลยถ้าคุณมีอีโก้ฉันมาทำถึงขนาดอย่างนี้เป็น somebody แล้วอยู่ไม่ไว้ของนายฉันเลยเหรอนะไม่มีทางเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์น่ะอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนมัน I am nothing มันไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ไม่ใช่แค่เรียกว่ามาคิดแบบหรูหราเท่านั้นคุณต้องอยู่แบบไม่มีตัวตนจริงๆอยู่ในสังคมที่เขาไม่รู้จักเราเลยเขาไม่รู้ว่าในเมืองไทยในสุภวันในพวกลูกศิษย์ไม่ให้เราถือกระเป๋าสักใบเลยดูแลเราอย่างดีอ่ะแต่ไปถึงที่นู่นคนละเรื่องเลยคนละเรื่องทำทุกอย่างไปแจวทำงานหน้าคิดคิดปัดปัดทูทูเช็ดเช็ดดีว่าผู้หญิงเรา multitasking โอ้โหดิฉันเนี่ย10อย่างได้พร้อมกันคอมพิวเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ไปฉับสับนู่นสับนี่ล้างถ้วยล้างชามพอมีความคิดเข้ามาก็จิ๊ก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 แล้วก็ไปต่อไอ้นู่นไอ้นี่จิ๊กจิ๊กจิ๊กไปต่อนี่ multitasking ดิฉันจะทำอย่างนี้ได้แต่หมายความว่าทำไม่หยุดนะทำไม่หยุดเลยนะทำไมดูแลคนก็ดูแลเนี่ยดูแลพวกคุณเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรทำไม่หยุดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็คือทำทั้งหมดมันอยู่ในนี้แล้วอ่ะเข้าใจไหมมันอยู่ในนี้แล้วตรงนี้คือเรื่องท้าทายมากแต่ดิฉันไม่ใช่คือยินดีมากนะที่กลับไปอังกฤษแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ I am nothing เพราะตรงนี้เนี่ยเรายังต้องใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทดิฉันยินดีที่จะเจอสิ่งท้าทายเหล่านี้
นะเนี่ยพวกเพื่อนๆพี่น้องเขาไม่รู้ก็เรียกเนี่ยแม้พวกคนไทยอะไรแต่อะไรก็เรียกพี่นะพี่เป็นไงอะไรแต่อะไรพวกนี้บางทีเขาก็เห็นนะแต่เขาก็พี่เขาก็ไม่ได้มาอะไรแต่อะไรพวกนี้เข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมีเจอรี่เนี่ยมาจิกอะไรแต่อะไรไหมเราต้องไม่มีตรงนี้เนี่ยข้อสอบ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 ตลอดเวลาเลยซึ่งมันดีมากที่ทำให้เราเนี่ยยังคงไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีข้อสอบทำถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าถูกยกถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะมีแต่คนดูแลอะไรต่ออะไรพวกนี้ Who knows ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงสำคัญมากนะที่เราจะต้องตั้งความไม่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทคำสอนของพระบรมศาสดานะคะก่อนปรินิพพานเรื่องความไม่ประมาทท่านเทกระจาดเลยนะคะเสขะอเสขะบุคคลอรหันต์ไม่อรหันต์ท่านเทกระจาดหมดเลยเทกระจาดหมดเลยแม้เป็นอรหันต์ก็อย่าประมาทเป็นอันขาดยังต้องไม่ประมาทเนี่ยท่านถึงสอนที่จริงเรื่องอื่นจะสอนเยอะแต่ท่านเลือกที่จะสอนตรงนี้แสดงว่าท่านต้องรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดิฉันเนี่ยอยากจะเน้นนะคะเรื่องของการเนี่ยกิเลสเนี่ยที่ดองในสันดานตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเปิดโอกาสให้มันขึ้นมาเปิดโอกาสเนี่ยนะให้มันขึ้นมาเนี่ยลักษณะการสอนตรงนี้นั่นคือการขุดอะนะลอกเอาขึ้นมาที่จริงเนี่ยนะสิบวันที่ดิฉันเนี่ยไปคอร์สของท่านอาจารย์โกยิงก้านะคะเนี่ยปีนี้นี่เองเนี่ยเดือนดิฉันมาสิ้นเดือนสิงหาใช่ไหมมาครั้งที่บ้านพี่สาวคืนหนึ่งเนี่ยทีมงานไม่มีใครรู้ดิฉันไม่ได้บอกใครเลยวันรุ่งขึ้นดิฉันตรงไปปราจีนไปคนเดียวเข้าคอร์ส10 วันไม่มีใครรู้จักก็หวังว่าไม่มีใครรู้จักว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักนะคะก็ไม่มีใครเข้ามาทักช่างอาจารย์มาทำไมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเข้าคอร์ส10 วันเนี่ยปิดวาจานี่ดีมากเลยดีมากในแง่ที่ว่าโอ้โหคุณจะได้เจอกับเจอรี่จัดๆตรงๆของตัวเองเลยของตัวเองเลยแล้วในช่วง10 วันนั้นน่ะดิฉันเนี่ยเห็นนะคะไอ้เจอรี่ที่มันดองอยู่ข้างล่างที่มันไม่เคยโผล่ขึ้นมาเลยไม่เคยโผล่ขึ้นมาให้เห็นใน10 วันนั้นเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นเยอะๆแต่ดิฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยรู้ไหมคือเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์ดิฉันก็ไม่ได้เอาไปเลยตั้งแต่กรุงเทพนะไม่ได้เอาอะไรไปเลยกระดาษสักแผ่นก็ไม่มีนะคะไม่มีเลยเพราะก็ไม่อ่านหนังสือไม่ให้เขียนอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นเหลือแต่นะปากกาในกระเป๋าแล้วก็มีบางอย่างที่ดิฉันด้วยความที่ชอบขีดชอบเขียนไงแล้วมีสภาวะบางอย่างเนี่ยมีเจ้าเนี่ยกิเลสที่ดองในสันดานเนี่ยความคิดเนี่ยแหละที่มันเนี่ยขึ้นมาดิฉันก็อยากจะจดอยากจะเขียนก็กลัวที่จะลืมแล้วก็เลยไปจดไว้ในกระดาษทิชชู่ในกระดาษทิชชู่เนี่ยเขียนเอาไว้แล้วก็ดูสภาวะของตัวเองแต่10 วันตรงนั้นน่ะที่ไม่สนใจใครดิฉันอยากจะจัดคอร์สแบบนี้นะคะในอนาคตเนี่ยถ้ามีสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยนะคะของเราเองที่ศาลายาดิฉันก็จะจัดเนี่ยนะกลุ่มเล็กเพราะว่าสถานที่เราไม่ใหญ่นะคะแล้วก็สักเนี่ย5-6 วัน5-6 วัน3 วันตรงนี้ดิฉันไม่สามารถพูดทุกอย่างเนี่ยได้นะคะ4 ฐาน เนี่ยที่โรงแรมเอเชียต้อง4 วันนะคะ4 วันเนี่ยนะคะ2 รอบ4 วันแต่ที่นี่3 วันจะครอบคลุม4 ฐานเนี่ยมันก็ครอบคลุมแหละแต่หัวข้อเนี่ยจะไม่นั่นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องการพูดว่าใน40 วันนั้นเนี่ยพวกเจอรี่พวกนี้เนี่ยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาให้เห็นผุดขึ้นมาให้เห็นเนี่ยนะยังชัดเจนเลยชัดเจนฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยมีหลักการในการทำในการฝึกมีปัญญาหัวหอกตรงนี้คุณจะรู้ว่าจะทำอย่างไรเหตุการณ์อย่างผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เนี่ยนะปี๊ดเนี่ยหลังจากกลับจากคอร์สอบรมมันจะไม่เกิดเพราะมีเจอรี่อะไรนะจิกเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นตรงไหนหายใจลึกๆกลับสู่ฐานตกตีอยู่กับอะไรเนี่ยเนี่ยลูกประคำหายใจลึกๆสู้กับมันเลยสู้กับมันเข้าใจไหมสู้กับมันเป้าหมายของคุณก็คือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารับรู้เสียงอะไรต่ออะไรภาพอะไรก็ตามที่มันไม่น่าพึงพอใจแค่ไหนหรือน่าพึงพอใจแค่ไหนคุณก็สักแต่ว่ารู้เข้าใจไหมตรงนี้แหละคุณจึงจะอยู่กับสังคมได้คุณจึงจะไม่หนีคนไป
แต่ถ้าคุณเนี่ยจะเอาแต่เรื่องสมถะนี่นะอย่างเดียวคุณจะอยู่เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้คุณจะเกลียดด้วยแล้วก็จะไม่ชอบเลยโอ้ยมันเยอะไปผัสสะเยอะไปอะไรต่ออะไรแล้วคุณจะนิ่งไม่ได้แล้วมันก็จะพุ่งปัดพุ่งปัดอย่างนี้ฌานเนี่ยเสื่อมได้ฌานเสื่อมได้หลวงตามหาบัวเนี่ยพูดเรื่องฌานเสื่อมนะคะว่าโอ้โหกว่าท่านจะได้เนี่ยนะฌานมาตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะก่อนการเห็นธรรมของท่านนะคะเพราะท่านเปรียบเหมือนน่ะกว่าที่จะได้พวกฌานตรงนี้มันต้องฝึกอ่ะเหมือนกับเข็นครกเนี่ยนะขึ้นภูเขาเลยขึ้นภูเขาเลยแล้วก็นะคะแล้วในที่สุดไอ้ครกนั้นก็หล่นออกมาเขาบอกไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับฌานเสื่อมก็คือความสงบเนี่ยความสงบตรงนี้เสื่อมแล้วก็เห็นความเจ็บปวดไงเห็นการขึ้นลงอ่ะมีนะคะพุทธสาวกที่ถึงขนาดเนี่ยเอาใบมีดเนี่ยจะเรียกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยกรีดคอยตัวเองตายนะคะเพราะฌานเสื่อมเพราะฌานเสื่อมแต่ในขณะที่เนี่ยนะจะกรีดเนี่ยปรากฏว่าบรรลุธรรมในจุดนั้นอันนี้ท่านองค์ตามหาบัวเล่าแล้วตัวท่านเองก็เรียกว่ามีสภาวะของฌานเสื่อมท่านบอกว่าไม่มีอะไรทุกข์มากไปกว่าฌานเสื่อมเพราะไอ้ protection มันหายไปไงใช่ไหม protection เนี่ยก็คือเนี่ยพลังสมาธิเนี่ยพอมันหายไปเนี่ยหายไปตรงนี้เนี่ยมันก็เลยขาดไอ้ protection เนี่ยมันก็เลยเนี่ยหลงเหลงเลยใช่ไหมเนี่ยชายพวกนี้เนี่ยคือมัน protect เราได้ป้องกันเราได้แค่จุดหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่จะดูแลเราได้ดีที่สุดคือนิพพานนิพพานตรงนั้นเนี่ยก็คือการหายตัวหลอมรวมเลยเนี่ยเข้าถึงเนี่ยวิมุตติสุขแล้วก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีตัวเราตัวเขาละไม่มีละพวกนี้สมมุติทั้งสิ้นก็ใช่มั้ยเหลือแต่ธาตุธรรมชาติเหลือแต่ดินน้ำลมไฟกำลังทำงานด้วยกันเหลือแต่ธาตุรู้กำลังรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงสักแต่ว่าตรงนั้นน่ะคือการหลอมรวมที่เมื่อเช้าพยายามจะให้ดูเพราะหลอมรวมตรงนี้ก็คือหายตัวละฉะนั้นตรงนี้ protection ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันไม่ให้ตัวกายของคุณตายไม่ใช่การป้องกันตรงนี้เนี่ยหมายความว่าหายตัวตรงนี้เนี่ยหมายความว่าแม้คุณเจอเหตุการณ์วิกฤตการณ์ที่ถึงจุดหนึ่งจะต้องตายคุณก็ยังสามารถตายอย่างสงบแต่ถ้าจะต้องอยู่ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ตรงนี้คุณก็ยังสามารถอยู่ได้อย่างสงบเข้าใจไหมอยู่ยังสงบแล้วก็ตายอย่างสงบเนี่ยได้โดยที่ไม่หวาดกลัวตรงนี้แหละคือ protection ก็ใช่ไหมคือความมั่นคงและความรู้ในเรื่องวิปัสสนาตรงนี้คือหลังการตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ไม่มีก่อนการตรัสรู้มีแต่ตรงนี้มีแต่สมถะมีแต่นั่งกันนานๆหรือไม่อย่างนั้นก็ไปทรมานตัวเองนะคะทรมานตัวเองเนี่ยเรื่องทรมานตัวเองคุณไปอินเดียยุคนี้เขาก็ยังทรมานตัวเองกันอยู่เนาะไม่ได้เปลี่ยนนะคะอินเดียเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยทั้งที่พระเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่เป็นทางสายกลางใช่ไหมมันสุดโต่งเนี่ยทั้งสองข้างดิฉันดูสารคดีเนี่ยเรื่องหนึ่งนะคะนานมาแล้วหลายปีมาแล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นั่งมา10ปีหรือ12ปีบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงคนไม่นั่งมา12ปีเขาทรมานตัวเองแล้วคุณรู้ไหมเขาทำไงมันเหมือนกับไอ้ชิงช้าเนี่ยเขามีสองนั้นเนี่ยนะห้อยลงมามีที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ยืนในลักษณะต่างๆแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเวอร์ไปหน่อยหรือเปล่านะแต่เขาก็อยู่ในลักษณะทรมานตัวเองแต่ไปดูใบหน้าของเขาหงิกอย่างนี้เลยหงิกคือทุกข์มากไม่มีความสุขเลยเนี่ยพระเจ้าการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ยจึงมาพบทางที่เรียกว่าทางออกอย่างแท้จริงเลยล่ะทางออกอย่างแท้จริงนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลางเนี่ยกลางยังไงกลางยังไงเนี่ยคุณก็คือกลางอย่างนี้คือข้างในเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่จะทำยังไงให้มันสักแต่ว่าได้ตรงนั้นน่ะคือความกลางที่แท้จริงก็ใช่ไหมไม่มีเจอรี่เนี่ยคุณจะต้องอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเนี่ยไม่ใช่ยึดเจอรี่เอาไว้นะคะเนี่ยที่จะเอาเจอรี่เนี่ยออกไปได้ยังไงแล้วรักษาเนี่ยความเป็นกลางเนี่ยของใจความเป็นปกติความเป็นกลางหรือวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยให้มันกลางๆตรงนี้พอกลางตรงนี้เนี่ยคุณก็หายตัวหลอมรวมมันไม่มีตัวเราตัวเขาละ
แต่เราถูกหลอกเพราะว่าลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็สังคมที่ส่วนมากก็ไม่รู้เนี่ยขันตรงนี้ก็กลับไปสู่ขันที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นวิญญาณขันเข้าใจไหมคะฉะนั้นเรื่องของผัสสะบริสุทธิ์นะคะผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาโดยแท้นะคะปัญญาโดยแท้คือถ้าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าไฟแดงคือจอดนะคะไฟเขียวคือไปได้นะคะคุณก็จะได้รับอันตรายนะแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยใช่ไหมคุณรู้นะว่าผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานคุณก็จะปลอดภัยคุณก็จะปลอดภัยใช่ไหมนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักษาผัสสะบริสุทธิ์อยู่กับตัวเองตลอดเวลานะคะตรงนั้นเนี่ยยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเนี่ยท่านก็สามารถเนี่ยทำได้ทำได้ตลอดเวลาคือทำได้ on demand เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะทำก็ทำได้แต่ถ้าจะใช้ความคิดก็ทำได้แต่ใช้ความคิดเสร็จมันไม่มียางเหนียวการใช้ความคิดนะคะของพระอรหันต์ทั้งหลายมันไม่มียางเหนียวระหว่างจิตกับใจนะคะถ้าคนทั่วไปเนี่ยมันมียางเหนียวมันติดเนี่ยเข้ามาแต่พระอรหันต์ไม่มียางเหนียวคือใช้เสร็จก็ทิ้งไปไม่ได้ใช้แบบถูกครอบเนี่ยใช้อย่างมีประโยชน์ใช้ในร่องแห่งธรรมใช้เสร็จทิ้งไปใช้เสร็จทิ้งไปแค่เข้าใจนะคะเข้าใจนะใครมีคำถามอะไรไหมมีไหมคะนะคะฉะนั้นขอเน้นนะคะอย่าเอาเจอรี่สีชมพูมากลบเจอรี่ดำความคิดอะไรความรู้สึกอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะถ้าถูกกวนขึ้นมาคุณเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญนะคะด้วยความกล้าหาญมองมันไปจนกระทั่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปแล้วจนกระทั่งสามารถเนี่ยนะมองมันได้เนี่ยนะคะอย่างเป็นอะไรโดยที่ไม่เจ็บโดยที่ไม่เจ็บเนี่ยโดยที่ไม่เจ็บนะคะคุณต้องไปจัดการกับของตัวเองนะคะตรงนั้นแหละคือกิเลสที่ดองในสันดานอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็กลับมาที่นี่คุณก็กลับมาที่นี่บ่าย 2แล้วคุณก็มาให้